วสอวเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลางมุ่งสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศหรือ NQI อย่างเป็นระบบกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ NQI กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคกลางโดยได้รับเกียรติจากดร.ภูวดีตู้จินดาผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ NQI กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคกลางณห้องประชุมจูบิลี่บอลลูมโรงแรมเดอะเบิร์กลีย์ประตูน้ำกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เริ่มจากที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีความมุ่งมั่นในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศนะคะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดังนั้นเนี่ยเราจะใช้คุณโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของประเทศนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันดังนั้นเราจึงจัดงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อรวบรวมสถาบันทางอุดมศึกษานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆนะคะมาร่วมกันผลักดันนะคะแล้วส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศร่วมกันค่ะกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะตามชื่อนะคะก็มีหน้าที่บริการทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะคะเราเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะให้บริการด้านสารสนเทศนะคะข้อมูลด้านห้องสมุดนะคะแล้วก็ให้บริการในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการรับรองระบบงานค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทบาทสำคัญนะคะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็เพิ่มความสามารถขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะจุดเด่นของงานในวันนี้นะคะจากที่เราถ้าเรานึกถึงผลิตภัณฑ์สินค้าชนิดนึงพอเราผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยในหนึ่งวงจรเนี่ยเราจะต้องมีการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาใช่ไหมคะการที่ใครจะมาซื้อสินค้าชิ้นนี้ก็จะต้องมีความมั่นใจว่าสินค้าชิ้นนี้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับเราทำอย่างไรราคาที่จะทำให้สินค้าชิ้นนี้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปเราก็ต้องมีการตั้งมาตรฐานขึ้นมาใช่ไหมคะว่ามาตรฐานสินค้าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสินค้าชิ้นนี้มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าจริงๆก็ต้องมีหน่วยตรวจสอบและรับรองหรือห้องแลบการที่เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าหน่วยตรวจสอบและรับรองหรือห้องแลบนี้สามารถวิเคราะห์ผลได้ถูกต้องจริงๆก็จะต้องมีการพัฒนาหน่วยตรวจสอบเหล่านี้ขึ้นมางานวันนี้ล่ะค่ะจะเป็นการที่จะเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยมาร่วมพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองด้วยกันเพื่อพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของแต่ละที่นะคะเพื่อจะสามารถส่งออกแล้วก็เป็นการขายสินค้าในประเทศทำให้ผู้ที่มาซื้อสินค้ามีความมั่นใจในการซื้อสินค้าเหล่านี้ค่ะการเข้าร่วมโครงการในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการหลักๆเนี่ยจะเป็นการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เนี่ยก็จะมีความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ถูกต้องไหมคะดังนั้นชาวบ้านหรือประชาชนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าไปขอคำปรึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ของท่านและเมื่อผลิตภัณฑ์มีการผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถส่งตรวจสอบวิเคราะห์ได้ในมหาลัยในพื้นที่ของท่านและเมื่อเราเข้าไปสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการอันนี้ค่ะก็จะเป็นสามารถช่วยในการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่วยในการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของท่านด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรามาร่วมงานในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการที่ชาวบ้านทุกท่านที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมแล้วค่ะเนื่องจากเราเป็นโครงการเชิงพื้นที่นะคะเราก็มีการจัดทำโครงการเชิงพื้นที่ในปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทำทางด้านภาคเหนือนะคะก็มีคนมาเข้าร่วมประมาณ300กว่าท่านนะคะแล้วก็เป็นมหาลัยทางภาคเหนือเกือบทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่มีความสนใจสำหรับครั้งนี้ในปีนี้เราได้เลื่อนมาที่ภาคกลางค่ะดังนั้นเนี่ยผู้ที่เข้ามาร่วมในพื้นที่ในวันนี้นะคะในห้องประชุมในวันนี้ก็จะเป็นทางมหาวิทยาลัยก็มีประมาณ 2-300 ท่านนะคะแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดทางออนไลน์ด้วยค่ะก็น่าจะมีจำนวนหนึ่งเหมือนกันค่ะนอกเหนือจากที่ทางดร.ภูดีได้กล่าวไว้แล้วนะครับบทบาทของกรมวิสาหกิจบริการเองเนี่ยก็อยากจะช่วยสนับสนุนนะครับด้านของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพหรือที่
เราเรียกว่า NQI นะครับซึ่งเราใช้ความสามารถของหน่วยงานเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการให้กับสถาบันอุดมศึกษาให้กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะขยายผลนะครับเอาองค์ความรู้ทางด้านวิสาหกิจเทคโนโลยีเนี่ยไปปรับใช้กับกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการระดับชุมชนเนี่ยเขาได้มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างเต็มที่นะครับก็ทางกรมวิสาหกิจบริการเนี่ยก็จะเล่นบทบาทที่จะเป็นผู้ส่งเสริมนะครับหน่วยตรวจสอบและรับรองแล้วก็องค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลมาตรฐานดูแลในเรื่องของการยกระดับคุณภาพสินค้านะครับโดยใช้วิสาหกิจเทคโนโลยีนะครับหน่วยตรวจสอบและรับรองในพื้นที่เนี่ยก็มีหลายร้อยแห่งนะคะแต่ว่าหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลซึ่งในการตรวจสอบรับรองเราจะเน้นมาตรฐาน ISO IEC 17025นะคะก็ยังมีจำนวนไม่มากอะค่ะอยู่เป็นพื้นที่หลัก10ดังนั้นเนี่ยเรามีความต้องการที่จะสนับสนุนให้เกิดมีความหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปในอนาคตเพื่อรองรับทั้งเศรษฐกิจทั้งอย่างที่ดร.วัฒน์พูดนะคะก็เป็นเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งทางด้าน BCG ด้วยนะคะเพราะเรื่องจากอนาคตเนี่ยเรื่อง Green Economy ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะก็อยากจะเสริมกับคำถามว่าจำนวนหน่วยตรวจสอบรับรองในประเทศเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนี่ยก็มองง่ายๆคือห้องปฏิบัติการห้องแลบนะครับถ้ารู้จักกันดีเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอยู่ในทั้งมหาวิทยาลัยอยู่ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งถามว่ามีคนเก็บจำนวนเหล่านี้ไหมยังไม่มีนะครับในประเทศไทยเนี่ยซึ่งกรมวิสาหกิจบริการเนี่ยมีความคาดหวังที่เราจะเป็นผู้รวบรวมฐานข้อมูลตรงนี้แล้วก็ส่งเสริมนโยบายทางด้านการเพิ่มศักยภาพตรงนี้ให้กับห้องปฏิบัติการของประเทศด้วยนะครับก็จะทำหน้าที่ตรงนี้นะครับจำนวนเนี่ยมีเยอะมากครับเราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นหลักหมื่นนะครับที่คาดการณ์เอาไว้นะครับแต่ว่าทางกรมวิสาหกิจเองเนี่ยก็สามารถที่จะเราได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเนี่ยมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับก็ทำได้เป็นจำนวนหลักร้อยนะครับก็ยังต้องทำต่อไปแล้วก็ต้องหาหน่วยงานเครือข่ายนะครับที่มาร่วมกันทำนะครับคือสถาบันมหาวิทยาลัยเนี่ยครับที่จะเข้ามาเป็นองค์กรที่จะมาร่วมมือกับเรานะครับกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะอย่างที่เรียนไว้ก็เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าผู้ประกอบการจะมีผลิตภัณฑ์หรือวัสดุใดๆเนี่ยค่ะก็สามารถสอบถามแล้วก็ส่งตรวจสอบนะคะคุณภาพของสินค้าได้นะคะโดยเฉพาะท่านที่ต้องการจะส่งออกหรือผลิตขายในประเทศเนี่ยเราก็ให้บริการในการรับรองกับทางสมอด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์ด้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านวัสดุต่างๆไม่ว่าพลาสติกยางวัสดุก่อสร้างนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเลยค่ะเยื่อกระดาษนะคะแล้วก็ยังไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลิตภัณฑ์ทางด้านสารเคมีด้วยเช่นกันนะคะถ้าท่านต้องการที่จะเข้ามาติดต่อก็สามารถติดต่อที่กรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะนอกจากนั้นเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์บริการยังมีการให้บริการเรื่องข้อมูลสารสนเทศนะคะความรู้ถ้าเกิดท่านต้องการทราบความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุดนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการให้บริการการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งเราก็ให้มีบริการการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆนอกจากนั้นถ้าเกิดท่านไม่สะดวกเข้ามาที่กรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะเราก็ยังมีหลักสูตร e-learning มากมายนะคะบนแพลตฟอร์มของเรานะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะเราจะเน้นเป็นหลักเรื่องการสนับสนุนหน่วยตรวจสอบและรับรองของสถาบันการอุดมศึกษานะคะก็อยากจะฝากงานวันนี้ไว้สำหรับกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการสนับสนุนและผลักดันนะคะให้หน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานสากลแล้วก็สามารถเพิ่มขีดความแข่งขันของประเทศนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศเติบโตได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะค่ะทางออนไลน์นะคะเรามีเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะสามารถเสิร์ชทาง Google ง่ายๆก็คือกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะหรือว่า dss.go.th นะคะในนั้นก็จะมีทั้งอีเมล LINE นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะสามารถติดต่อกับเราได้ในระบบราชการค่ะ